วันนี้เป็นวันพุธที่15ธันวาคมเมื่อวานนี้ผมไปที่เมืองแม่กลองสมุทรสงครามเป็นงานเทศกาลกินปลาทูประจำปีเขาออกร้านขายอาหารที่ทำจากปลาทูมากมายหลายอย่างขึ้นชื่อว่าปลาทูทุกคนจะต้องรู้ว่าปลาทูที่ดีที่สุดก็คือปลาทูแม่กลองให้สมญากันว่าหน้างอกคอหักทำไมถึงเป็นอย่างนี้ทั้งนี้เรื่องของปลาทูมีตำนานมีประวัติยาวเหยียดเขาจะมาวางไข่กันแถวๆสุราษฎร์ธานีแล้วก็ว่ายลงไปทางใต้จนกระทั่งถึงสุดทางใต้ก็จะว่ายกลับขึ้นใหม่ปลาทูตัวเล็กๆผอมๆก็จะกินแพลงก์ตอนจากปากแม่น้ำมาโดยตลอดพอถึงแม่กลองอ่าวกอกไก่อ่าวแม่กลองนั้นถ้าท่านมองดูตามแผนที่จะเห็นได้ว่าเป็นอ่าวรูปกอกไก่มีปากแม่น้ำที่ไหลลงอ่าวหลายสายด้วยกันแพลงก์ตอนที่ไหลมากับแม่น้ำหลายสายที่มาบรรจบในอ่าวคอไก่เป็นอาหารอันพิเศษก็จะทำให้ปลาทูแม่กลองหนังบางเนื้อนิ่มรสชาติหวานมันการจับปลาทูของแม่กลองนั้นเมื่อจับมาแล้วเขาจะเอามานึ่งแล้วก็ยัดลงในกิ่งความที่ปลาทูแม่กลองตัวโตเขาก็จะต้องหักคอจึงเป็นสมญาว่าปลาทูแม่กลองแท้ต้องหน้างอคอหักเมื่อวานเป็นเทศกาลกินปลาทูประจำปีเป็นงานประเพณีของจังหวัดสมุทรสงครามผมได้ไปร่วมงานทุกปีและปีนี้ก็ไม่ได้ขาดเพราะว่าพรรคพวกเพื่อนฝูงมีอยู่ที่แม่กลองนั้นมากมายรวมทั้งเพื่อนรักคือคุณอารีนักดนตรีบ้านของเธอก็อยู่ที่ปากอ่าวแม่กลองไปคราวนี้เราก็ต้องรวมผลไปโดยผู้บริหารของน้ำมันโอลีนไปรับประทานอาหารในเทศกาลปลาทูจนอิ่มหนำสำราญเมื่อไปถึงแม่กลองก็ขาดไม่ได้ครับที่จะต้องไปเยี่ยมบ้านแสงจันทร์ของอาจารย์ปรีชาเจียบอยู่อาจารย์ปรีชานั้นมีรีสอร์ทเล็กๆชื่อว่าบ้านแสงจันทร์อยู่ริมแม่น้ำแม่กลองสภาพของรีสอร์ทเล็กๆแต่น่ารักสะอาดสะอาดสะดวกสบายสิ่งที่ทำให้บ้านแสงจันทร์มีชื่อเสียงก็คืออาหารการกินเป็นอาหารพื้นบ้านของแม่กลองนั่นเองน้ำพริกปลาทูแกงต้มส้มปลากระบอกแล้วก็มีพิเศษ
ไปเนี่ยผมก็ต้องโทรศัพท์บอกอาจารย์ปรีชาไว้ว่าจะไปกินวันนั้นวันนี้ให้หากะรอกมาแกงเผ็ดเอาไว้ด้วยสำหรับกะรอกแกงเผ็ดนั้นตามตำรับของผมออกจะแพงกว่าธรรมดาเพราะว่าต้องใช้บรันดีแช่เนื้อกะรอกก่อนที่จะนำมาแกงท่านเชื่อไหมไอ้เจ้าบรันดีที่แช่เนื้อกะรอกเนี่ยมันทำให้แกงกะรอกนั้นมีกลิ่นมีรสที่ถูกปากถูกลิ้นเป็นอย่างยิ่งวันนี้มันเป็นวันพุธที่15เราก็นับวันใกล้จะถึงวันคริสต์มาสประเพณีวันบังเกิดพระเยซูเจ้าเป็นประเพณีของคริสตศาสนิกชนแต่พระเยซูเจ้าบังเกิดขึ้นมาในโลกทำให้โลกนั้นสว่างสวยด้วยคุณธรรมคำสั่งสอนที่ทำให้คนเป็นคนดีเพราะฉะนั้นการเฉลิมฉลองวันคริสต์มาสซึ่งถือเอาว่าเป็นวันที่24ธันวาคมเป็นวันบังเกิดพระเยซูเจ้าที่รางหญ้าในคืนอันหนาวเหน็บของทุ่งหญ้าเมืองเบธเลเฮมมาพูดถึงเมืองเบธเลเฮมเมืองนี้อยู่ห่างจากเยรูซาเล็มไปในทางด้านดินแดนปาเลสไตน์20กิโลเมตรสถานที่ที่พระเยซูเจ้าทรงอุบัติขึ้นในโลกยังรักษาไว้ผมได้มีโอกาสครั้งหนึ่งที่ได้ไปยังสถานที่ประสูติซึ่งเดิมเป็นรางหญ้าแต่เขาทำท่านบูชาขึ้นมาใหม่เราต้องลอดไปแล้วก็ได้รับอนุญาตพิเศษโดยในพลอูซีของอิสราเอลให้ลงไปถ่ายสถานที่บังเกิดพระเยซูเจ้าได้ประจวบกับในคืนวันนั้นเป็นคืนวันคริสต์มาสมีมิสซาเที่ยงคืนที่โบสถ์เมืองเบธเลเฮมผมมีโอกาสดีที่ได้ไปร่วมมิสซาเที่ยงคืนที่เมืองเบธเลเฮมยังจดจำได้จนกระทั่งทุกวันนี้ใกล้ถึงวันคริสต์มาสตามธรรมเนียมก็จะมีการเลี้ยงดูกันด้วยไก่งวงประเพณีการเลี้ยงไก่งวงในคริสต์มาสนั้นสืบเนื่องมาจากพวกพิลกริมที่อพยพไปอเมริกาเมื่อปีคริสต์ศักราช1820จากเมืองเซาท์แฮมป์ตันไปขึ้นยังโลกใหม่ที่เพนซิลเวเนียในการนั้นเสบียงอาหารที่เรือแสวงบุญพิลกริมนำติดตัวติดเรือไปร่อยรอพอไปถึงโลกใหม่เสบียงปรังก็ร่อยรอลงก็ได้มีชาวอินเดียนแดง
มาสอนให้กินไก่งวงซึ่งเป็นสัตว์พื้นเมืองกินมันฝรั่งซึ่งเป็นพืชพื้นเมืองคริสตศาสนกิจชนจึงได้นับถือวันที่กินไก่งวงกับมันฝรั่งว่า Thanksgiving Day นั่นก็เป็นเรื่องที่ดีวันคริสต์มาสนั้นมีการเฉลิมฉลองทั่วไปตามโรงแรมหรูๆมีการกินไก่งวงฉลองคริสต์มาสอีฟผมเป็นพุทธศาสนิกชนแต่ก็ไม่มีข้อห้ามที่จะไปกินไก่งวงในวันคริสต์มาสก็ยังนึกถึงอยู่ว่าคริสต์มาสปีนี้หมึกแดงไม่อยู่แต่เขาก็เตรียมการให้ผู้ช่วยของเขาที่อยู่ที่คอนโดอบไก่งวงแล้วผมก็จะนำเอาไก่งวงนั้นไปฉลองคริสต์มาสกัน